ใบสนโชว์ต้อนนักชกสาวเกาหลีใต้ผ่านเข้า8คนชนะอีกไฟได้ไปโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่1มิถุนายน2567 15:18 น.ใบสนมณีก้อนนักชกสาวชาวไทยไม่ทำให้แฟนกีฬาต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายออกหมัดทำคะแนนได้จะแจ้งเอาชนะนักชกเกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบ8คนคัดโอลิมปิกมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิกเลข2โรดทูปารีสที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่1มิถุนายนรุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบ16คนใบสนมณีก้อนนกฎสาวชาวไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนมีโปรแกรมขึ้นสังเวียนพบกับซองซูยอนจากเกาหลีใต้โดยรอบก่อนหน้านี้ใบสนโชว์ฟอร์มการชกยอดเยี่ยมเอาชนะกาเบรียลสโตนคูเต้จากลิทัวเนีย 5-0 ไฟนี้ทั้งสองคนพยายามออกหมัดเข้าใส่กันอยู่ตลอดแต่ว่านักชกสาวชาวไทยเป็นฝ่ายที่ทำคะแนนได้จะแจ้งกว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้ใบสนเป็นฝ่ายชนะ 4-1 เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเมลิซาเจมินีจากอิตาลีวันที่2มิถุนายนโดยผู้ที่ชนะในรอบ8คนจะการันตีควอต้าโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทันทีหลังการชกใบสนเผยว่าวันนี้วางแผนเน้นชกวงนอกยังเกรงๆอยู่เขาเก่งลูกฮุกแต่เราแก้ได้เราบล็อกได้ก็โอเคเขามาดันเร่งวงในทำให้ชกยากยก2ชกดีขึ้นตามลำดับยก3ฟรีมากขึ้นเหลืออีกด่านเดียวก็ดีใจจะทำให้เต็มที่ส่วนหางตาขวาบวมแดงมีเจ็บบ้างแต่ไม่มีปัญหาส่วนโค้ชภาคภูมิแจ้งโพนาคที่ลุ้นอยู่ที่มุมได้เผยว่าจริงๆแล้วใบสนน่าจะทำได้ดีกว่านี้ราดกวงนอกดีอยู่แล้วดันไปคลุกกวงในกับเขาทำไมยังดีที่วงนอกเราทำได้ดีกว่ารอบต่อไปเจอกับอิตาลีที่ตัวเล็กกว่าต้องวางแผนดักชกให้ดีเชื่อว่าใบสนจะทำได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกทางด้านพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้เผยว่าตอนนี้เราขยับใกล้เข้ามาอีกขั้นในการชิงโควต้าโอลิมปิกซึ่งยังมั่นใจว่าน่าจะมีอย่างน้อย8รุ่นใบสนเจอกับอิตาลีหุ่นมะขามข้อเดียวเราพิกัดเต็มแข็งแรงขึ้นส่วนเรื่องคะแนนในยกแรกของใบสนน่าจะ 5-0 ด้วยซ้ำแต่ฝ่ายจัดแข่งขันจะมีวิธีการตรวจเช็คคะแนนคนที่ให้ต่างกับคนอื่นซึ่งดูแล้วเป็นกรรมการบัลแกเรียที่ต่างกับคนอื่นไม่คืบหน้ากมธ.นิรโทษถกนาน3ชั่วโมงยังไร้ข้อสรุปทั้งนิยามแรงจูงใจฐานความผิดการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 17:00 น.นกมธ.นิรโทษกรรมถกนาน3ชั่วโมงยังไร้ข้อสรุปโยนอนุกมธ.พิจารณาอีกรอบก่อนเคาะอีกครั้งวันที่6มิถุนายนเผยยังพิจารณาไม่ถึงประเด็นนิรโทษ112เมื่อวันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นประธานนัดพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมโดยกำหนดให้ลงมติในประเด็นคณะกรรมการกลั่นกรองคดีที่ได้นิรโทษกรรมและนิยามของคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองโดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาร่วม3ชั่วโมงแต่ไม่มีข้อสรุปในประเด็นที่กำหนดไว้ในวาระการประชุมนายนิกรจำนงเลขานุการกมธ.กล่าวว่ากมธ.ยังไม่มีข้อสรุปใดๆและให้อนุกมธ.นำความเห็นกมธ.ที่หารือไปปรับปรุงก่อนนำเสนอมายังกมธ.ในวันที่6มิถุนายนอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะมีข้อยุติอย่างไรก็ตามการหารือของกมธ.
ยังไปไม่ถึงประเด็นของการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112นายนิกรกล่าวต่อว่าสำหรับวาระพิจารณาของกมธ.ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาคือนิยามของคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองการนิรโทษกรรมโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำคดีฐานความผิดหรือการกระทำที่จะได้รับการนิรโทษกรรมกระบวนการสร้างความสมานฉันท์อาทิการล้างมลทินการคืนสิทธิและการยอมรับผิดและการให้อภัยด้านนายยุทธพรอิสรชัยประธานอนุกมธ.ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกล่าวว่าการประชุมได้พิจารณารายงานของอนุกมธ.และมีความเห็นให้ไปปรับปรุงในส่วนของกรรมการกลั่นกรองคดีในองค์ประกอบเพราะอนุกมธ.เสนอให้มีกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีตำแหน่งในสภาเช่นประธานสภาเป็นประธานประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานแต่ที่ประชุมเห็นว่าควรเพิ่มสัดส่วนของฝ่ายบริหารด้วยเพราะอาจเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณทั้งนี้เดิมอนุกมธ.เสนอให้มีนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ได้ปรับแก้ไขรวมถึงกรรมการส่วนของศาลยุติธรรมที่ถูกทักท้วงว่าไม่ควรมีเพราะอาจเกิดความขัดแย้งได้นายยุทธพรกล่าวอีกว่าสำหรับคำนิยามนั้นยังมีประเด็นให้ปรับปรุงเล็กน้อยโดยได้วางกรอบของหลักการคือเป็นการกระทำที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองโดยรายละเอียดอนุกมธ.จะหารือกันในวันที่5มิถุนายนก่อนจะเสนอให้กมธ.ชุดใหญ่พิจารณาวันที่6มิย IOC ยันยังไม่ตั้งทีมงานจัดมวยสากลโอลิมปิก2028รอดูคณะบริหารใหม่ปีหน้ากีฬา1มิถุนายน 2567 ถึง 10:19 น.โอลิมปิกสากล IOC ยืนยันยังไม่รับรองสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBAในชุดที่มีประธานชาวรัสเซียอูมาเครมเลฟเป็นผู้บริหารจะไม่มีการตั้งคณะทำงานในการจัดมวยสากลในโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเหมือนกับที่โตเกียวและปารีสโดยจะรอถึงต้นปีหน้าว่าจะมีองค์กรใหม่ที่โอลิมปิกสากลให้การรับรองมาทำงานหรือไม่โดยเฉพาะ World Boxing ที่มีประธานชาวฮอลแลนด์บอริสฟานเดอร์โวสที่บริหารงานมา2ปีกีฬามวยสากลยังต้องลุ้นอนาคตในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ครั้งที่34ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่โอลิมปิกสากลหรือ IOC ไม่ให้การรับรองการทำงานของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือ IBA ซึ่งมีอูมาเครมเลฟชาวรัสเซียเป็นประธานบริหารเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่ยังไม่โปร่งใสรวมถึงมาตรฐานการตัดสินที่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องนี้อาจารย์เค้กรองศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ศรีชัยสวัสดิ์ผู้ประเมินการแข่งขันซึ่งทางโอลิมปิกสากลได้แต่งตั้งให้มาดูแลการแข่งขันมวยสากลในโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวและที่กรุงปารีสรวมถึงได้มาดูแลการคัดเลือกสนามแรกที่อิตาลีและสนาม2ที่ประเทศไทยได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าผลพวงจากการที่สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือ IBA ไม่ได้รับการรับรองจึงทำให้ไม่มีสิทธิจัดการแข่งขันในโอลิมปิกที่ผ่านมารวมถึงที่ปารีสด้วยแต่ที่ลอสแองเจลิสในปี2028ทางโอลิมปิกสากลจะไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกแล้วโดยจะให้องค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นมารับหน้าที่แทนสำหรับองค์กรใหม่คือ World Boxing ที่มีประธานชาวฮอลแลนด์คือบอริสฟาน
เดอแวดมาบริหารงานได้2ปีแม้จะมีสมาชิกประมาณ27ชาติก็ตามซึ่งประธานจะต้องหารือกับทางโอลิมปิกสากลก่อนว่าจะให้การรับรองหรือไม่ถ้ารับรองก็สามารถจัดการแข่งขันในโอลิมปิกเกมได้แต่ถ้ายังไม่ได้รับการรับรองก็จะทำให้โอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสไม่มีมวยสากลก็เป็นไปได้